ฮือฮาตะเคียนทองแกะสลักเป็นเทวรูปสามองค์คอหวยแห่ขอเลขเด็ดได้ทั้งสองตัวสามตัวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปชมโฉมตะเคียนที่สวยงามนะคะเรียกว่าไม่เหมือนที่ใดเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะเป็นการนำต้นตะเคียนมาแกะสลักเป็นรูปเทวรูปนะคะสวยงามจริงๆค่ะซึ่งการนำต้นตะเคียนทองนี่นะคะมาแกะเป็นเทวรูปสามองค์นะคะอยู่ที่วัดใจย้อยพัฒนาหมู่10ตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโดยพระวีรพลตปะสีโลเจ้าอาวาสวัดไซย้อยพัฒนาเปิดเผยว่าต้นตะเคียนทั้งหมดนี้มีทั้งหมด3ต้นนะคะมีญาติโยมในพื้นที่ได้ขุดลอกคลองน้ำเพื่อทำการเกษตรในนาข้าวนะคะและนำต้นตะเคียนที่พบมาถวายวัดเพราะไม่รู้จะนำไปไว้ที่ไหนดีนะคะซึ่งต้นตะเคียนมีความยาวประมาณ 2.4 เมตรนะคะกว้างประมาณ1เมตรผ่าเป็นท่อนจำนวน3ท่อนนะคะเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมานะคะมีพระสงฆ์จากจังหวัดขอนแก่นนะคะมาจำวัดอยู่ที่วัดนี้นะคะแล้วก็มีฝีมือในการแกะสลักไม้นะคะเจ้าอาวาสเห็นว่าถ้าปล่อยต้นตะเคียนไว้ก็คงผุพังไปไม่มีประโยชน์อะไรนะคะก็เลยให้พระที่มีฝีมือในการแกะสลักทำการแกะสลักเป็นเทวรูป3องค์ดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นการแกะเทวรูปได้สวยงามมากนะคะนี่เลยนะคะไม่เหมือนที่ใดจริงๆนะคะโดยการแกะสลักดังกล่าวนะคะมีพระร่วงซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะมีพระแม่โพศกนะคะแล้วก็มีพระแม่ธรณีนะคะที่เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ของคนในพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพการเกษตรนะคะเพื่อให้ประชาชนที่มาทำบุญที่วัดได้กราบไหว้ขอพรนะคะทั้งนี้นะคะใช้เวลาการแกะสลักต้นตะเคียนดังกล่าวนะคะกว่า7เดือนนะคะเลยเพิ่งแกะสลักแล้วเสร็จไปไม่ถึง10วันนะคะก็มีญาติโยมเดินทางมาขอโชคขอลาภทั้งในหมู่บ้านและนอกพื้นที่นะคะทั้งที่ทราบข่าวก็มากันต่อเนื่องเลยนะคะต่างพากันบอกว่าสวยงามแปลกตาดูได้หาดูได้ยากจริงๆนะคะนี่เลยนะคะฝีมือวิจิตรบรรจงจริงๆนะคะสำหรับชาวบ้านที่มากราบไหว้ต้นตะเคียนแกะสลักทั้ง3ท่อนนะคะต่างพากันจุดธูปขอพรขอโชคขอลาภและอธิษฐานขอให้ได้โชคได้ลาภกันนะคะบางคนนะคะก็เห็นเป็นเลขเด็ดต่างๆกันไปว่ากันไปนะคะบางคนก็เห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะ01304224ก็ว่ากันไปนะคะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบรรดาคนที่ชอบตัวเลขนะคะก็บอกว่าถ้าเห็นงวดนี้นะคะถ้าได้โชคนะคะก็จะกลับมาร่วมทำบุญสร้างวัดแห่งนี้นะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะงานแบบนี้ไม่ใช่ฝีมือธรรมดาจริงๆค่ะดูแล้วสวยงามจริงๆนะคะถ้าท่านไหนที่ต้องการไปชมโฉมเทวรูปในการแกะสลักเทวรูปจากต้นตะเคียนนะคะก็สามารถไปดูได้ที่วัดไซน้อยพัฒนานะคะหมู่10ตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสวัสดีค่ะ